วินัยไกรบุตรร่ำให้เจอเจ้ากรรมคนที่6มาหาถึงบ้านเผยเหตุการณ์อัศจรรย์จนอึ้งวินัยไกรบุตรร่ำให้เจอเจ้ากรรมคนที่6มาหาถึงบ้านทรมานมา5ปีไม่ไหวอีกฝ่ายเห็นแล้วร้องไห้ตามเลยเปิดพิธีขมากรรมครั้งแรกในรอบ40ปีหนุ่มคงกระพันเผยคลิปล่าสุดบันทึกพิธีอโหสิกรรมครั้งแรกในรอบ40ปีหลังจากตามหาจนเจอเจ้ากรรมคนที่6ซึ่งยังมีชีวิตอยู่พร้อมเปิดใจเมฆวินัยไกรบุตรที่ยอมรับว่าแอบนอนร้องไห้คนเดียวชีวิตตลกแทนที่คนจะขออโหสิกรรมไปหาเขาเขาต้องมาหาเรามีที่ไหนคนนี้เขาดีไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักโดยพบว่าเจ้ากรรมคนที่6ซึ่งอาจารย์ไพศาลแสนชัยเปิดบุพกรรมนิมิตว่าชาติก่อนชื่อนายชอยชาตินี้ชื่อนพดลซึ่งพบว่ายังมีชีวิตอยู่ด้วยและขอเดินทางมาหาเมฆวินัยเองที่บ้านทั้งนี้นพดลยอมรับทราบเรื่องที่ตัวเองเป็นเจ้ากรรมวินัยครั้งแรกว่าตกใจประหลาดใจเชื่อเรื่องเวรกรรมแต่เรื่องพบเรื่องชาติไกลตัวแต่เรื่องอโหสิกรรมยินดีเลยอยากช่วยพี่เขาได้เห็นข่าวพี่เขามาบ้างเห็นพี่เขาทุกข์ทรมานถ้าได้มาทำแล้วพี่เขาสบายใจร่างกายพี่เขาดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนที่คนกลัวว่าอโหสิกรรมแล้วกรรมจะย้อนกลับมาหนุ่มคงกระพันได้สอบถามอาจารย์ไพศาลแล้วได้คำตอบว่าเป็นทานที่ดีที่สุดเลยไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์สิ่งไม่ดีไม่มีเลยเป็นเรื่องทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นทานได้บุญนพดลยังบอกว่าอยากขออโหสิกรรมเมฆวินัยด้วยเช่นกันมีเหตุก็ต้องมีผลเพราะก่อนหน้านั้นชาติพบก่อนผมอาจไปทำอะไรให้พี่เขาเจ็บช้ำน้ำใจขออโหสิกรรมกลับด้วยจากนั้นเริ่มพิธีเมฆวินัยกล่าวทั้งน้ำตาว่าพูดไม่ออกแทนที่ผมจะไปพี่ต้องมาหาผมเสียใจมากพี่มาให้ผมซึ้งผมปลื้มมากๆมันจำเป็นผมไม่ไหวทรมานมา 4-5 ปีขอบคุณมากขอให้พี่เจริญรุ่งเรืองด้านนพดลก็ปาดน้ำตาร้องไห้ตามไปด้วยเลยรวมทั้งภรรยาที่มาด้วยก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่เช่นกันเมฆวินัยยังบอกอีกว่าวันนี้ได้ใส่เสื้อเดือนหนึ่งไม่ได้ใส่เสื้อเลือดยังติดเสื้ออยู่เลยก่อนทำพิธีตามขั้นตอนเมฆวินัยยกพานขออโหสิกรรมต่อหน้ากับผู้ที่ยังมีชีวิตเป็นครั้งแรกและอีกฝ่ายได้กล่าวอโหสิกรรมให้วินัยเช่นกันและขออโหสิกรรมเมฆวินัยด้วยโดยเมฆกล่าวหลังพิธีว่าเหมือนเราได้ปล่อยได้วางผมทำดีที่สุดแล้วพร้อมทั้งกรวดน้ำร่วมกันเมฆบอกว่าอาการตอนนี้ตุ่มไม่ขึ้นแล้วรอแผลหายอย่างเดียวหนุ่มคงกระพันทักว่ามือดีขึ้นมากจากเมื่อก่อนภรรยาเคยเผยภาพในรายการมือเต็มไปด้วยตุ่มน้ำพองต้องคอยดูดน้ำเหลืองขณะที่ภรรยานพดลยอมรับเพิ่งอ่านข่าวพี่เมฆเรื่องอโหสิกรรมเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ไม่คิดว่าจะมาผูกพันคนในครอบครัวเรางงมากหนุ่มเผยมีเรื่องแปลกอีกแม่บ้านที่เลี้ยงลูกผมเลี้ยงลูกพี่นพดลอยู่ด้วยทั้งนพดลและภรรยายอมรับว่าไม่เชื่อเรื่องชาติภพแต่มาเจอเรื่องอัศจรรย์ใจประหลาดใจมากพร้อมทั้งนพดลยังเราเรื่องประหลาดอีกว่าแค่คิดจะทำเรื่องดีๆสิ่งดีๆก็บังเกิดคิดจะมาเยี่ยมที่บ้านเลขที่พี่750แต่พี่เขาบอกบ้านเลขที่พี่757ผมไปซื้อถูกรางวัลที่5ทั้งหมด9ใบเปิดให้ดูได้เงินรางวัล 1.8 แสนด้านเมฆวินัยบอกถึงกับขนลุกยินดีด้วยกับบุญที่ได้ส่วนสิ่งที่ทำวันนี้โล่งก่อนหนุ่มคงกระพันจะเผยความคืบหน้าทิ้งท้ายคลิปด้วยว่าเจอแล้วเจ้ากรรมคนสุดท้ายคนที่7ของเมฆวินัยไกรบุตรด้วยคลิปเต็มรายการ พรหมลิขิตของแท้ปูปริศนาลูกสาววิวาน้องคิงสมจริงทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกพรหมลิขิตของแท้ปูปริศนาลูกสาววิวาน้องชายคิงสมจริงทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกสุดซึ้งน้องๆร่วมยินดีจ๋า
เห็นมาตั้งแต่เด็กหลังจากเผยโมเมนต์สุดซึ้งอีกวันสำคัญมากๆของปูปริศนานักแสดงรุ่นใหญ่ได้เห็นจ๋าลูกสาวเข้าพิธีวิวากับวิทย์น้องชายคิงสมจริงผู้จัดละครคนดังโดยโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องราวเส้นทางรักสู่ชีวิตคู่ดั่งพรหมลิขิตว่าวันที่9ธันวาคม2566วันเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างสมบูรณ์ของจ๋ากับวิทย์ฝากวิทย์ดูแลน้องด้วยนะคะแอดจาจาปาต้าแมดิโลกแอดดับเบิลยูวิทเมทุกครั้งที่ทำบุญจะต้องส่งบุญให้ลูกขอให้ลูกเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเจอคู่ที่ดีเป็นสุภาพบุรุษช่วยกันสร้างครอบครัวและรักกันตลอดไปจนเมื่อ8ปีที่แล้วเขาก็ได้เจอกันที่นิวยอร์กที่ต่องสาวิตรีแอดสาวยีทงนี่ล่ะเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันคือวันนั้นปูไปถ่ายละครปฎิวรัตดาที่คิงสมจริงเป็นผู้จัดเจอพี่ต่องถามถึงลูกขึ้นมาเราก็ตอบไปว่าเรียนจบปุ๊บนางก็ซื้อตั๋วไปนิวยอร์กเลยพี่ต่องบอกว่าเนียเนียวิทน้องชายที่คิงแอดสมชิงก็เพิ่งบินไปนิวยอร์กไปเรียนต่อเราเองก็เคยเห็นวิทย์อยู่บ้างแต่ไม่เคยคุยกันที่ต่องบอกว่าปูเอาลายวิทย์ไปส่งให้จ๋าที่ต่องจะเอาลายจ๋าส่งให้วิทย์นะมีอะไรจะได้ช่วยดูแลกันไอเราก็เออดีเหมือนกันจ๋าจะได้มีพี่คอยดูแลเพราะจ๋าไปกับเพื่อนสองคนเราก็ห่วงอยู่พอส่งลายให้เขาก็นัดเจอกันสารสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆเริ่มหายไปเลยถามว่าทำไมหายไปจ๋าบอกว่างานเยอะเหนื่อยพี่วิทย์ก็มารับไปทานข้างบ้างไปเที่ยวบ้างเราก็เริ่มเอ๊ะเลยถามนางบอกว่าก็คุยกันอยู่ค่ะแม่เย้ยยังไงเล่ามาซิเราเองก็เริ่มกังวลก็มีคุยกับพี่คิงบอกว่าพี่คุยกับวิทย์แล้ววิทย์บอกว่ารักน้องจริงๆอยู่ NY ได้2ปีก็ชวนกันกลับมาไทยเขาก็ยังรักกันดีมาตลอดได้มีโอกาสเจอวิทย์มากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นวิทย์สุภาพเรียบร้อยใจเย็นตั้งใจทำงานกำกับละครให้พี่คิงดูอบอุ่นน่าจะดูแลลูกเราให้มีความสุขได้จนวันหนึ่งเขามาบอกว่าจะแต่งงานทำให้มีวันนี้ขึ้นมานี่แหละเรื่องราวความรักของคนสองคนเป็นพรหมลิขิตจริงๆจาจาวิทย์งานแต่งงานเดอะกลาสชาวปาร์คไนเลิศพรหมลิขิตความรักหมดห่วงความสุขของปูปริศนาท่ามกลางคนบันเทิงผู้ใหญ่ในวงการมาร่วมงานจำนวนมากจริงๆพร้อมทั้งคนบันเทิงคนดังเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันรัวๆโดยงานจบแต่ภาพไม่จบปูปริศนายังได้ลงภาพพร้อมขอบคุณที่พี่น้องๆในวงการต่อเนื่องโดยได้โพสต์ขอบคุณก้องปิยะท็อปผัดไทยชุดาภามาช่วยงานและร่วมยินดีด้วยว่าขอบคุณที่สุดน้องรักแอดของแอดท็อปดารานี่นิดแอดจุดาฟ้าแอดปาไตดีหันไปทางไหนก็เจอคอยดูแลคอยถามไถ่และคอยให้กำลังใจตลอดงานที่ได้รับพลังบวกมาเต็มซึ้งใจมากค่ะงานนี้ไม่รบกวนบริษัทนาก้องทำโอเคไหนเพราะกลัวนาก้องไม่คิดตังค์และอยากให้มาร่วมงานสวยๆ สรุปว่าตามภาพช่วงพิธีรับไหว้ก็ต้องรบกวนนาก้องหน้าท็อปจนได้ซึ่งก็ทำให้บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองมีสีสันส่วนหน้าชุกหน้าผัดเดินเฉียดมาถามถ่ายตลอดที่โอเคไหมพี่นั่นไหมนี่ไหมด้วยความที่น้องๆรู้เรื่องราวในชีวิตที่ดีเลยเป็นห่วงใจพี่ท่องขึ้นใจวันนี้ต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกเพื่อครอบครัวใหม่ของเขาขอบคุณจริงๆจากใจค่ะรักค่ะจาจาวิทย์มนุษย์แม่กัลยาณมิตรเพื่อนแท้จริงใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักความสุขของปูปริศนาและโพสต์ขอบคุณกลุ่มน้องๆ นางงามนางแบบลูกเกดซินดี้ด้วยว่าน้องๆจะรู้ไหมว่าพี่ดีใจที่สุดที่พวกเรามาตอนตัดสินใจชวนก็กลัวผิดหวังคือไม่มาแต่ทุกคนตอบรับจะมาโหดีใจมากกบบอกเลยจริงๆอยากชวนมาให้หมดแต่ด้วยพื้นที่จำกัดเลยชวนได้ไม่กี่คน
เลนคืออีกคนที่พี่อยากให้มาอยู่ตรงนี้ด้วยนางเห็นน้องจ๋ามาตั้งแต่เด็กๆนางอยู่ไกลเกินแต่ก็วิดีโอคอลมาแสดงความยินดีเห็นน้องๆแล้วนึกถึงสมัยที่ดูแลกองประกวด Miss Thailand Worldเราคลุกคลีกันอยู่เป็นเดือนๆแล้วก็เฝ้ามองการเจริญเติบโตของน้องๆทุกคนที่เคยดูแลคิดถึงทุกคนเสมอค่ะเราต้องนัดเจอกันบ่อยๆนะคะจาจาวิทย์ความรักความผูกพันมิสไทยแลนด์เวิลด์ปลื้มใจดีใจความสุขของปูปริศนาปูปริศนาคู่รักพรหมลิขิตนอกจอแม่แก้วน้องซีนภัสธรากรที่คำพรราชาเพื่อนคณินหลายคนอาจไม่รู้คู่รักพรหมลิขิตนอกจอแม่แก้วน้องซีนภัสธรากรที่คำพรราชาเพื่อนคณินรักเรียบง่ายมาหลายปีแต่ไม่ค่อยโชว์รูปหวานเห็นบทบาทน้องซีนภัสธรากรในบทแม่แก้วลูกสาวออกยาวิสูตรสาครและแม่นายการเกษกันไปแล้วและกับล่าสุดที่มีการปรากฏตัวละครที่คำพรราชาที่มีพระเอกหนุ่มเพื่อนคณินมาสวมบทบาทเดินเรื่องราวที่มาที่ไปเมื่ออดีตพันปีในละครสุดฮอตพรหมลิขิตกับการย้อนพันปีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเกษและพุทธานตั้งแต่บุพเพสันนิวาสสู่พรหมลิขิตด้วยนั้นหลายคนอาจไม่ค่อยรู้ว่าน้องซีนและหนุ่มเพื่อนคณินเป็นคู่รักนอกจอมีรูปหวานลงโซเชียลให้เห็นอยู่บ้างเป็นระยะซึ่งสาวซีนเคยเปิดใจที่ไม่ค่อยเห็นภาพคู่หวานด้วยว่าจริงๆมีนะต้องไปถ่ายดูดีๆเพราะว่าซีนซ่อนไว้เราไม่ได้ลงให้เปิดเผยถ้าติดตามจะมีภาพคู่ซ่อนไว้ลงวันเกิดวันสำคัญก็จะลงทุกวันที่เป็นวันสำคัญคุยกันมาหลายปี 5-6 ปีที่เงียบๆเพราะเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยลงรูปอะไรเขาขี้อายมากๆแล้วก็เป็นสไตล์ของเขา